ให้พูดตามนี้เลยค่ะกรองฉันก็จะไล่ตามนี้เลยนะคะเพื่อให้ล่ามได้ตามทันด้วยอันแรกก็คือของ PI เนี่ยนะคะที่ฉันในฐานะผู้แทนได้รับมอบด้านเมื่อสักครู่เนี่ยก็เรื่องประเด็น PI นะคะแล้วก็พื้นที่ทำงานกิจกรรมหลักแล้วก็การเชื่อมโยงกับ AGA นะคะก็เป็น4ประเด็นอันนี้ให้แต่ละท่านได้เห็นแบ็คกราวด์ของจังหวัดอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเป็นจังหวัดทางภาคเหนือที่ติดชายแดนของประเทศนะคะติดกับลาวแล้วก็ไกลจากกรุงเทพประมาณ700กิโลเมตรนะคะแล้วก็พื้นที่ดูเหมือนจะใหญ่กว่าสมุทรสงครามค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็พื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีที่ราบแต่ตรงกลางประมาณ 15% นอกจากนั้นก็เป็นที่สูงนะคะแล้วก็ภูเขาค่ะแล้วก็จะมีแม่น้ำน่านนะคะไหลผ่านตรงกลางจังหวัดเลยของจังหวัดน่านที่จะเป็นพื้นที่สูงนะคะก็ยังมีประชากรประมาณครึ่งล้านค่ะแล้วก็มีชนเผ่าแล้วก็ยังมีวิถีชีวิตดั้งเดิมอยู่นะคะอันนี้เป็น Human Development Index ที่ UNDP ได้ทำการประเมินเมื่อปีที่แล้วนะคะในเรื่องของรายได้เนี่ยประเทศไทยมี76จังหวัดจังหวัดน่านก็อยู่ในลำดับที่74แต่ในขณะที่ในเรื่องของชีวิตครอบครัวและการงานก็จะสูงขึ้นมากว่าจังหวัดอื่นๆนะคะประเด็นเรื่องของ property environment issue ของแม่เนี่ยก็คือฉันแปลภาษาอังกฤษไม่ทันปัญหาที่ดินทำกินแล้วการปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะคะซึ่งจะเห็นว่าจะมีพื้นที่ล้นๆอยู่บนพื้นที่เขาเนี่ยจะเห็นไกลๆเลยนะคะจะเยอะมากอาจารย์มีพรเรียกว่าถูกถลกทางหัวหันเสียงก็โตอย่างกลมไปเลยนะคะคราวนี้มาดูพื้นที่ทำงานของจังหวัดน่านบ้างนะคะเนื่องจากพื้นที่อยู่ตรงนี้สูงมาเป็นจังหวัดน่านทางทีซีไอเนี่ยเขาจะเลือกลุ่มน้ำยาวสองอยู่บริเวณตอนกลางของจังหวัดนะคะลุ่มน้ำยาวสองถ้ามาดูภาพนี้เนี่ยจะประกอบด้วยลุ่มน้ำยาวลุ่มน้ำอวนลุ่มน้ำม่วง7อำเภอ9ตำบลนะคะ9ตำบลตามรูปนี้คราวนี้อันนี้เป็นกิจกรรมหลักของ TI ที่ทำในจังหวัดน่านนะคะอันแรกก็คือว่ามีการตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดซึ่งจะมีการประชุมทุกๆ3เดือนค่ะอันดับที่2แต่ละลุ่มน้ำก็คือยาอวนม่วงเนี่ยนะคะ3ลุ่มน้ำก็จะมีกรรมการระดับลุ่มน้ำในการทำงานเช่นกันถัดลงมาก็จะมีการสนับสนุนในเรื่องของการจัดการที่ดินโดยชุมชนคือเรื่องของเฉลิมชุมชนนะคะแล้วก็จะมีพื้นที่สาธิตเพื่อที่จะส่งเสริมการลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวซึ่งก็คือประเด็นปัญหาของจังหวัดลำดับที่5เนี่ยจะเป็นการริเริ่มนะคะที่ฉันใช้คำว่าริเริ่มเพราะไม่เคยมีมาก่อนในเรื่องของกองทุนต้นน้ำน่านนะคะแล้วก็ลำดับที่6ก็จะมีการขยายผลการเรียนรู้ไปสู่เยาวชนแล้วก็มีเรื่องของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะคะถ้าดูในสีส้มเนี่ยจะเป็นเรื่องของลุ่มน้ำย่อยสีน้ำเงินเป็นเรื่องของจังหวัดแล้วก็สีแดงเนี่ยเป็นเรื่องของลุ่มน้ำน่านคำว่าลุ่มน้ำน่านเนี่ยจะครอบคลุมตั้งแต่จังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกนครสวรรค์ลงมานะคะซึ่งครอบคลุม4จังหวัดพิจิตร5จังหวัดนะคะก็กิจกรรมก็จะเกินกว่าจังหวัดใน2เรื่องค่ะนี่คือเรื่องของการคอมมูนิเคชันแล้วก็การจัดตั้งต้นกองทุนต้นน้ำน่านนะคะซึ่งครอบคลุมมาถึงทั้งลุ่มน้ำมาถึงทั้ง5จังหวัดนะคะส่วนกิจกรรมอื่นๆก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกิจกรรมในลุ่มน้ำย่อยส่วนกิจกรรมที่ระดับจังหวัดก็มีการตั้งกรรมการจังหวัดในกลุ่มระดับจังหวัดนะคะส่งเสริมเรื่องของถนนชุมชนแล้วก็เรื่องของกิจกรรมเยาวชนนะคะก็จะมีกิจกรรม3ระดับกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ก็จะมีส่วนอันนี้คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับ SGA นะคะทุกกิจกรรมของ TI ก็ไม่ใช่ว่าจะเกี่ยวข้องกับ SGA ทั้งหมดมีบางกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและบางกิจกรรมเขาไม่เกี่ยวหรือเกี่ยวมากเกี่ยวน้อยเนี่ยนะคะยกตัวอย่างตอนนี้เนี่ยในเรื่องของถนนชุมชนเนี่ยทาง SGA ก็ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องมากนักนะคะเพียงแต่ติดตามข้อมูลข่าวสารรวมถึงการจัดตั้งกองทุนต้นน้ำน่านที่ผ่านมา SGA ยังไม่ได้เกี่ยวแต่ต่อไปก็ไม่แน่ใช่ไหมคะก็นี้โชว์เห็นความเชื่อมโยงนะคะอันนี้เป็นของ PI น่านนะคะ